รักที่เคยมีให้กันมันนานจนจำไม่ได้ใช่ไหมครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่เรานั้นเคยได้พูดกันในความเป็นจริงก็คงเป็นการเดินทางเราควรแยกทางหรือจะมองหาคำว่าเข้าใจรักกันยังในน้อยเราควรจะลองปรับความคิดของเราทั้งสองให้ความรักประคับประคองดีกว่าที่เราจะทำไม่ดีต่อกันอยู่เรื่อยไปว่าเราต้องแยกทางกับการเริ่มต้นรักกันใหม่บอกหน่อยยังไงมันเปลืองหัวใจเป็นจริงก็คงเป็นการเดินทางเราควรแยกทางหรือจะมองหาคำว่าเข้าใจหากเรานั้นยังคงรักกันยังในน้อยเราควรจะลองรับความคิดของเราทั้งสองให้ความรักประคับประคองดีกว่าที่เราจะทำไม่ดีต่อกันอยู่เรื่อยไปกับการเริ่มต้นรักกันใหม่บอกหน่อยยังไงมันเปลืองหัวใจและมันต้องใช้เวลาเท่าไรกับการที่ต้องลืมกับการเรียนรู้คนต่อไปกี่วันพรุ่งนี้ต้องเสียมันไปเป็นไปได้ไหมบอกหน่อยยังไงมันเปลืองหัวใจและมันต้องใช้เวลาเท่าไรกับการที่ต้องลืมกับการเรียนรู้คนต่อไปกี่วันพรุ่งนี้ต้องเสียมันไปเป็นไปได้ไหมจะกลับมารักกัน